ื้นที่บ้านเหลือ1เมตรนะครับจะปลูกต้นอะไรดีนะครับครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถามที่บอกว่าพื้นที่บ้านนะครับเหลือแค่1เมตรนะครับจะปลูกต้นไม้อะไรดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าพื้นที่เหลือแค่1เมตรนะครับถ้าหากเราจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงานะครับมันก็จะลำบากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหลือไม่มากพอนะครับที่จะปลูกไม้ยืนต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงพุ่มที่จะแผ่เข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านหรือใบไม้อาจจะไปร่วงบ้านเพื่อนบ้านหรือระบบรากอาจจะมีปัญหากับโครงสร้างตัวบ้านนะครับผมเลยไม่แนะนำนะครับแต่ที่ผมจะแนะนำวันนี้ออกจะเป็นแนวต้นไม้ที่อาจจะช่วยบังแสงแดดหรือบังแนวสายตาเพื่อความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านหรือจากมุมที่เราต้องการจะปลูกต้นไม้ปิดบังและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านเรานะครับวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้นะครับประมาณสัก3ชนิดนะครับต้นไม้ชนิดแรกนะครับผมก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มเนี่ยครับก็คือต้นจั่งนะครับหากว่านะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับท่านโดนแสงแดดส่องลงมาหรือว่าต้องการจะปิดบังมุมอับตรงนั้นนะครับหรือต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับผมจะแนะนำให้ท่านนะครับปลูกต้นจั่งนะครับจั่งนะครับก็จะมีจั่งจีนจั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าหากต้องการความสูงขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับผมแนะนำเป็นต้นจั่งจีนนะครับจั่งจีนนะครับใบเขานะครับจะเหมือนรูปพัดนะครับผมแล้วก็ใบย่อยของเขาจะปลายแหลมนะครับถ้าเป็นจั่งญี่ปุ่นนะครับใบเหมือนรูปพัดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับปลายใบย่อยของเขาอ่ะมันจะทู่นะครับผมและก็จำนวนใบย่อยต่อ1ใบพัดของเขานะครับปาล์มญี่ปุ่นจะมีน้อยกว่าปาล์มจีนนะครับผมและที่สำคัญนะครับจั่งญี่ปุ่นนะครับเขาจะต้นไม่ค่อยสูงเท่ากับจั่งจีนนะครับจั่งจีนนะครับเวลาเราปลูกแล้วเขาสามารถสูงไปได้ถึง 3-4 ถึงบางทีถ้าดินดีๆถึง5เมตรเลยนะครับผมดังนั้นความสูงที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับ2เมตรกว่า3เมตรกว่าสามารถที่จะบังพื้นที่ด้านข้างและสามารถนะครับที่จะปลูกในพื้นที่นะครับที่แคบนะครับที่มีเหลืออยู่ประมาณแค่1เมตรนะครับได้นะครับระบบรากของจั่งนะครับก็ไม่เป็นรากที่ใหญ่และไปทำลายโครงสร้างของตัวอาคารหรือรั้วบ้านนะครับผมและอีกอย่างนะครับที่แนะนำเป็นต้นจั่งเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นมันเหลือน้อยแล้วอีกฝั่งอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับต้นจั่งมันไม่ผลัดใบและทิ้งใบปลิวไปบ้านเพื่อนบ้านจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมนะครับต้นต่อมานะครับไม้ชนิดนี้จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะชอบแสงแดดหน่อยนะครับก็คือต้นสนมังกรนะครับต้นสนมังกรจะเป็นไม้พุ่มที่เจริญเติบโตทรงพุ่มจะสูงเหมือนพีระมิดนะครับเป็นแท่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเราหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มเขาก็จะแน่นนะครับผมเวลารดน้ำนะครับก็อย่าไปรดเข้าไปในกลางทรงพุ่มนะครับพยายามรดน้ำลงไปที่ดินเพราะว่าจะทำให้การแตกพุ่มไม่ค่อยสวยนะครับผมต้นสนมังกรนะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับเวลาเราปลูกนะครับพื้นที่สเปซที่เหลือประมาณนั้นนะครับ1เมตรนะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับและก็คอยหมั่นตัดแต่งดูแลถ้าหากว่าใบอาจจะร่วงเลยล้ำไปบ้านเพื่อนบ้านแต่ต้นสนมังกรใบเขาไม่ใหญ่นะครับใบเขาใบเล็กๆนะครับผมหล่นก็หล่นไม่เยอะนะครับและเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับและสามารถปลูกเพื่อบังแนวสายตาบังแสงแดดที่จะส่องมาด้านข้างได้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรนะครับหากเราจะเอาไซส์ใหญ่มาปลูกก็ได้ครับสูงที่ 3-4 เมตรนะครับก็จะบังแสงแดดและบังสายตาได้เร็วขึ้นนะครับและนะครับไม้ที่ผมแนะนำมาทั้งหมดนะครับสามารถช่วยกรองฝุ่นได้ด้วยนะครับที่จะปลิวเข้าตัวบ้านเรานะครับผมต้นต่อมาต้นชนิดที่3นะครับก็คือต้นหมากเหลืองนะครับผมถ้าหากพื้นที่เราเหลือเล็กขนาดนั้นนะครับเราซื้อหมากเหลืองไซส์กอเล็กๆขนาดประมาณสักเมตรกว่า2เมตร2เมตรกว่าประมาณเนี่ยครับกำลังสาวเนี่ยมาปลูกได้ครับ
ไม้หมากเหลืองครับก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ผัดใบใบไม่ร่วงนะครับผมเวลาเขาร่วงมาใบเขาแก่เขาจะลงมาเป็นกาบนะครับซึ่งมันเก็บกวาดได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถบังแสงแดดส่องมาจากด้านข้างหรือบางทีอาจจะด้านบนด้วยซ้ำไปครับได้ดีนะครับระบบรากก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ไปทำลายตัวอาคารนะครับผมดูแลง่ายนะครับเลี้ยงดูง่ายหมากเหลืองก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะชอบแสงแดดนะครับหากได้รับแสงแดดดีๆจัดๆใบเขาจะออกเหลืองๆที่เขาออกเหลืองๆไม่ใช่เป็นโรคนะครับหมากเหลืองเนี่ยใบเขาจะออกโซนเหลืองๆสวยนะครับก้านใบอะไรพวกนี้จะออกเป็นสีเหลืองสีทองนะครับอย่าไปจำผิดนะครับหมากเหลืองกับหมากเขียวนะครับมันจะเป็นไม้ตระกูลปาล์มเหมือนกันแต่หมากเขียวจะอีกแบบนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนำเป็นหมากเหลืองหรือหากพื้นที่ตรงนั้นที่มันเหลือด้านข้างมันเป็นตึกสูงทำให้แสงแดดน้อยนะครับท่านจะปลูกเป็นหมากเขียวก็ได้ครับเพราะหมากเขียวเขาจะเป็นปาล์มที่ค่อนข้างจะชอบพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับร่มลำไรนะครับไม้หมากเหลืองหรือหมากเขียวที่ผมแนะนำมานะครับก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มเหมือนกันนะครับก็เจริญเติบโตสูงขึ้นไปด้านบนนะครับมีใบย่อยของเขานะครับสามารถที่จะบังแสงแดดได้ดีนะครับแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็ตัดแต่งดูแลง่ายนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะปลูกในพื้นที่แคบได้นะครับแต่ถ้าหากปลูกไปนานๆแล้วนะครับหมากเหลืองก็จะมีการขยายเจริญเติบโตกอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่แคบนะครับไม่กว้างมากนะครับมันจะบีบบังคับและมันมีอาหารจำกัดนะครับจะทำให้หมากเหลืองอาจจะเจริญเติบโตไม่ใหญ่มากนะครับบางคนไปนึกภาพเห็นหมากเหลืองที่ปลูกในดินพื้นที่โล่งแล้วกอใหญ่ๆสูงๆเงี้ยนะครับคือต้นไม้นะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอีกทีถ้าหากพื้นที่ที่เรามีให้มันน้อยครับเหมือนหมากเหลืองเราไปปลูกในกระถางนะครับพื้นที่ที่เรามีให้เขาเหลือน้อยเขาก็จะเจริญเติบโตไม่มากครับอยู่ประมาณแค่นั้นนะครับเพราะว่าอาหารมันมีให้เขาจำกัดนะครับและพื้นที่แคบที่เหลือแค่1เมตรเหมาะมากที่จะปลูกไม้ชนิดนี้ครับและสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้เต็มที่นะครับผมคลิปนี้นะครับมาตอบคำถามแล้วก็มาแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีบ้านพื้นที่เหลือน้อยด้านข้างนะครับหรือด้านหลังบ้านหรือมุมไหนก็ตามนะครับแค่1เมตรนะครับว่าอยากจะปลูกต้นอะไรดีนะครับวันนี้ก็มาแนะนำต้นไม้3ชนิดนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ